ลุ้นเลยธีรพันธ์ลั่นจะคงอัตราค่าไฟงวดใหม่พฤษภาคมสิงหาคมไม่สูงกว่าเดิมหน่วยละ 4.18 ธีรพันธ์มั่นใจค่าไฟงวดใหม่เดือนกคสิงหาคม2567ไม่สูงกว่าเดิมหน่วยละ4บาท18สตางค์จีปตทสพขุดเจาะแหล่งก๊าซเอราวัณให้ได้ตามเป้าวันที่27กุมภาพันธ์2567นายธีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคม2567ว่าตนไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะเป็นห่วงประชาชนตลอดเวลาทั้งนี้หลังจากตนและผู้บริหารกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะนายประเสริฐสิงห์สุขประเสริฐปลัดกระทรวงนายนอคุณสิทธิพงศ์ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายเสมอใจสุขสุเมฆประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.รวมทั้งคณะกรรมการกกพ.และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ร่วมกันหาทางให้อัตราค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมเมษายน2567ไม่สูงถึงหน่วยละ4บาท68สตางค์อย่างที่เคยเป็นข่าวแม้จะมีปัจจัยลบจำนวนมากโดยเฉพาะปัญหาการขุดก๊าซจากอ่าวไทยที่ขาดหายไปเป็นจำนวนมากพอสมควรทำให้ต้องนำเข้าก๊าซที่มีราคาแพงมาชดเชยในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อทุกฝ่ายช่วยกันบริหารจัดการปัจจัยต่างๆอย่างจริงจังแล้วก็ทำให้อัตราค่าไฟฟ้าอยู่ที่หน่วยละ4บาท18สตางค์และยืนอัตราหน่วยละ3บาท99สตางค์สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบางทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนจากอัตราค่าไฟฟ้าในช่วง4เดือนแรกของปี2567มากนักดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ4บาท18สตางค์ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนเมษายนนี้จะต้องมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับงวดต่อไปคืองวดเดือนกคสิงหาคม2567กันใหม่อีกในเร็วๆนี้ตามกำหนดที่กกพ.จะต้องปรับค่า FT เพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าทุก4เดือนเบื้องต้นจะพยายามคงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกคสิงหาคมนี้ไว้ในอัตราเดิมคือหน่วยละ4บาท18สตางค์ให้ได้มากที่สุดซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เพราะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ยืนยันว่าจะสามารถขุดก๊าซจากอ่าวไทยที่ขาดหายไปจำนวนมากกลับคืนมาได้ตั้งแต่เดือนเมษายน2567เป็นต้นไปนายธีรพันธ์กล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าตนจะไปดูการทำงานของปตท.สผ.ที่หลุมขุดเจาะเอราวัณกลางอ่าวไทยในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เพื่อให้มั่นใจว่าปตท.สผ.จะดำเนินการได้ตามที่รับปากไว้และยังมีแนวโน้มว่าปัจจัยอื่นน่าจะเป็นบวกมากกว่าในงวดเดือนกคเมษายน2567อีกทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับปากว่าจะพยายามยืนอัตราค่าไฟฟ้าไว้ในอัตราเดิมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าประชาชนจะไม่เจอกับปัญหาการขึ้นค่าไฟฟ้าในงวดระยะเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามเราเป็นห่วงประชาชนจึงพยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญลงให้ได้โดยใช้มาตรการทุกอย่างที่ทำได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันก่อนที่จะรื้อทั้งระบบภายในปีนี้บอยเจี๊ยบเล่าโมเมนต์วันครบรอบแต่งแจงเมียนแซวโอบสนิทกันอยู่แล้วเลิกดีบอยเจี๊ยบเปิดชาบูกิ้งสาขา2เล่าโมเมนต์วันครบรอบแต่งงานหมดมุกเซอร์ไพรส์แจงคอมเมนต์แซวโอบนิธิสนิทกันอยู่แล้ววันที่27กุมภาพันธ์67ที่ร้านชาบูกิ้งสาขาพระราม9คู่รักคู่หวานบอยอนุวัฒน์และเจี๊ยบพิจิตราให้สัมภาษณ์หลังเปิดให้สื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศร้านชาบูกิ้งสาขาที่2หลังซุ่มเตรียมการมาเกือบ2ปี
จากนั้นทั้งคู่ได้เล่าถึงวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมาก่อนที่สาวเจี๊ยบแจงเรื่องที่คอมเมนต์ช็อตฟิลโอบนิธิจนแฟนๆยกให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านด้านบอยขยี้ซ้ำล่าสุดสร้างวีรกรรมกับผู้ใหญ่ที่เคารพพร้อมแจงเรื่องที่ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพเอาชื่อไปตั้งเพจปลอมร้านชาบูกิ้งเปิดสาขา2แล้วบอยสำหรับชาบูกิ้งสาขาพระราม9ซุ่มเตรียมการตั้งแต่ที่ดินเปล่าก็น่าจะ2ปีเลยครับเจี๊ยบดีใจเพราะอย่างที่เคยบอกไปคือเราก็ไม่คิดว่าจะมีสาขา2ตอนที่เปิดสาขาแรกพอเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วลูกค้าก็เริ่มถามถึงสาขาในเมืองเราก็เลยตัดสินใจมาเปิดที่นี่บอยกว่าจะได้โลเคชั่นนี้ก็หาอยู่หลายเดือนสิ่งที่จุดใต้ตำตอคือขับรถผ่านแล้วเห็นที่ดินตรงนี้ก็จำได้ว่าเป็นที่ของเพื่อนตัวเองเลยโทรถามเพื่อนซึ่งจังหวะพอดีเพราะคนเช่าเก่ากำลังจะหมดสัญญาทุกอย่างเหมือนเป็นใจหมดเลยถามว่าลงทุนเยอะไหมตอนนี้ก็สู้หมดแล้วส่วนจะคืนทุนเมื่อไหร่ถ้าโดยทั่วไปก็น่าจะ3ปีแต่ถ้าได้เร็วกว่านั้นก็ดีจุดเด่นของร้านเจี๊ยบน่าจะเป็นที่น้ำซุปชาบูหลายๆร้านจะเป็นน้ำดำและน้ำใสแต่ร้านเราจะเป็นน้ำซุปดำออริจินัลโลโซเดียมส่วนน้ำซุปใสจะเป็นปลาโอคอลลาเจนเนื้อทุกอย่างที่นำเข้ามั่นใจว่าเป็นเนื้อคุณภาพบอยตอนนี้ชาบูกิ้งมี2สาขาคือสาขาศาลายาเรียบคลองทวีวัฒนาและสาขาพระราม9ซอย37มาง่ายเพราะอยู่ปากซอยเลยเพิ่งผ่านวันครบรอบแต่งงานมาเมื่อเดือนมคบอยความที่เราเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้วหลังๆก็บอกเลยว่าวันนี้มีอันนี้ให้นะเจี๊ยบเราก็ช็อตฟิลกลับด้วยการไม่ได้เตรียมอะไรให้เขาเลยเพราะว่าช่วงนั้นยุ่งเรื่องร้านมากโชคดีที่มีตัดคลิปอะไรไว้บ้างก็เอามาลงให้เขาได้ชื่นใจนิดนึงตอนนี้กลายเป็นตัวแม่ช็อตฟิลแล้วเจี๊ยบจริงๆก็เป็นปกติที่พูดอยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นบอยถามว่าชินไหมเอาจริงๆก็มีช็อตบ่อยแต่หลังๆเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตปุ๊บก็รีบจดบันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวลืมล่าสุดที่หลุยดาราวิดีโอมาทานที่ร้านทักเจี๊ยบว่าเป็นยังไงบ้างเจี๊ยบก็สวัสดีค่ะที่หลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาเหรอคะที่หลุยก็แบบไม่ใช่กายภาพที่ออกกำลังกายคือปล่อยให้ทักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยหัวเราะล่าสุดก็ช็อตกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างโอบนิธิด้วยเจี๊ยบหมายถึงคอมเมนต์เหรอคะยิ้มไม่คือปกติสนิทกันอยู่แล้วเขาแซวเจี๊ยบก็แซวเขากลับแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่สาธารณะปกติเวลาคุยไลน์เขาก็ปากแจ๋วอยู่เราก็เลยไม่ยอมเดี๋ยวนี้ต้องสู้คนแล้วค่ะเจอหลายคนรุมก็เริ่มไม่ไหวแล้วแต่พอได้เริ่มเมนแล้วก็ไปเมนน้องเขาผิดเลยฉะนั้นการที่ไม่เมนอะไรอาจดีแล้วพูดจริงไหมที่บอกว่าพร้อมเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวค่ะเจี๊ยบถ้าถึงวันนั้นไม่ว่าจะใครก็ยินดีค่ะแต่เรื่องราวของเขาให้ถามเขาเองเราก็อยู่ในฝั่งให้กำลังใจน้องเขาจะชอบพาเพื่อนๆเน้นว่าเพื่อนๆมาทานที่ร้านเราก็จะแซวกันไปมาถามว่าวาเลนไทน์เขามาเป็นคู่ไหมเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันหัวเราะล่าสุดออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพเอาชื่อไปตั้งเพจปลอมหลอกคนเล่นพนันออนไลน์เจี๊ยบจริงๆเจี๊ยบมีปัญหากับ Facebook มาตั้งนานแล้วคือคนไม่ค่อยรู้ว่าเฟซนี้เป็นของเจี๊ยบเพราะมีคนอื่นใช้ชื่อเจี๊ยบไปแล้วทำให้คนไม่ได้มาฟอลโลตัวจริงเราก็เลยปรึกษาคุณบอยว่าทำยังไงดีเพราะบางทีเพจปลอมก็มีโพสต์รีวิวของด้วยซ้ำกังวลว่ามันจะหลอกลวงคนอื่นไหมคุณบอยก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนชื่อให้พอตื่นเช้ามาก็เป็นเจี๊ยบที่จิตราของเครแต่เราไม่รู้เรื่องจนเพื่อนส่งมาถามว่าเจี๊ยบเปลี่ยนชื่อเฟซเหรอเราก็ยังบอกว่าไม่ได้เปลี่ยนน่าจะเป็นของปลอมแล้วก็นึกว่าหรือเฟซโดนแฮกหัวเราะพอมาถามคุณบอยถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนเปลี่ยน
แล้วเพจปลอมนั้นมีผลกระทบอะไรมาถึงตัวเราบ้างไหมเจี๊ยบมีคนฟอลโล่เขาเยอะมากก่อนหน้านี้เห็นเขามีลงรีวิวก็ไม่ได้อะไรแต่หลังๆเริ่มมีให้กดลิงก์เกี่ยวกับการพนันหลอกให้ลงทุนเจี๊ยบเข้าไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆปกติเราจะไม่รบกวนลูกเพจแต่วันนั้นมีคนเมนเยอะก็คิดว่าคงมีคนโรบ้างแล้วเลยรีบแคปมาโพสต์ว่าให้ไปช่วยกดรีพอร์ตกันหน่อยบอยมีคนส่งมาเตือนผมบอกว่าพี่บอยไปดูเพจของพี่เจี๊ยบหน่อยน่าจะโดนแฮกแล้วคนเข้ามาชวนลงทุนคือเขายังไม่รู้เลยว่าเพจนั้นเป็นเพจปลอมยังคิดว่าเป็นของเจี๊ยบเลยแต่ล่าสุดเหมือนเพจนั้นจะปลิวไปแล้วแสดงตัวตนในเพจ Facebook เจี๊ยบพิจิตราของเทรดด้วยการไลฟ์ดีไหมคนจะได้รู้ว่าเป็นตัวจริงเจี๊ยบไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวไลฟ์แล้วยิ่งผิดเลยคิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราะพูดไปเดี๋ยวผิดอะไรอีกแล้วมันจะกระทบไปโน่นนี่นั่นแล้วไลฟ์ด้วยมันแก้ไม่ได้น้ำระพีพัดแจงแล้วปมโพสต์โผล่เลิกเมียทำคนแห่ให้กำลังใจมินตราก็โพสต์ชี้แจงแล้วน้ำระพีพัดแจงแล้วปมโพสต์โผล่ว่อนโซเชียลเลิกเมียจนคนแห่เข้าไปให้กำลังใจกันเต็มด้านมินตราภรรยาก็โพสต์ชี้แจงแล้วจากกรณีเพจโพสต์ภาพแต่งงานพระเอกน้ำระพีพัดกับภรรยาพร้อมข้อความประมาณว่าเลิกรากันแถมยังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยจำนวนมากนั้นล่าสุดพระเอกดังน้ำระพีพัดออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมโดยแชร์ข้อความจากภรรยามินตราด้วยว่าข่าวปลอมเพจปลอมนะทุกคนเพจจริงคนตาม 1.5 ล้านนะไม่มีโปรโมตเว็บพนันทั้งนี้เพจปลอมดังกล่าวมีผู้ติดตาม 1.3 แสนแต่ปลอมผู้ติดตามเป็น 1.5 ล้านตามเพจจริงของพระเอกหนุ่มที่มีผู้ติดตาม 1.5 ล้านด้วยแถมใต้โพสต์ข่าวปลอมเฟกนิวยังมีการแปะลิงก์เว็บพนันไว้ด้วยโดยมินตราภรรยาของน้ำระพีพัดยังได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเพจปลอมพร้อมแชร์เพจจริงของสามีที่มีคนตาม 1.5 ล้านด้วย Facebook น้ำระพีพัดของจริงคนตาม 1.5 ล้าน